คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามีดจะได้ทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า2465ทุกท่านนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้เสมอมาค่ะตอนนี้เราไปรับฟังรับชมคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนเลยสำหรับคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2564นั่นเองนะคะแต่สำหรับคลิปดวงครึ่งปีหลังที่อาจารย์ทำพิเศษให้กับทุกท่านนะคะอาจารย์ได้ทำไว้หลายสัปดาห์ก่อนแล้วสามารถไปดูลิงก์ที่อาจารย์แปะด้านล่างเอาไว้ได้เลยนะคะแต่สำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิกคัพพิกสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะที่จะไม่เป็นพวกพี่หินแล้วก็หินมงคลต่างๆเหล่านี้นะคะลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยนะคะคุณก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะมีร่วม200เกือบ300เอพิโซดนะคะเป็นไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้อาจารย์ก็แปะลิงก์เอาไว้ด้วยเช่นกันนะคะมีครบถ้วนใต้ description เลยนะก็ช่วงนี้นะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันมากๆขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆทั้งกายและใจนะคะแล้วก็มีความสุขในการรับฟังรับชมคลิปนี้เป็นแนวทางดูอย่างมีสตินะคะอย่านำไปงมงายนะเราไปเริ่มรับฟังรับชมดวงรายเดือนของคุณกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2564ค่ะเรามาเริ่มดูดวงของท่านกันเลยทำนายจากไพ่พิฆเนศแล้วก็ไพ่ทาลอตอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มการราศีพฤษภนะคะจอยความสุขมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะ drive โอเคPage of Cups, Ace of Swords, Seven of Pentacles, Justice, Seven of Cups, The Hermit, Queen of Pentacles, The Emperor,The Tower, Six of Pentacles, King of Cups, and the last one by สุดท้ายนะคะจะเป็น Page of Wands. Okay, เดี๋ยวพลังงานภาพรวมเป็นอย่างไรเป็นพลังงานความสุขตั้งแต่ต้นเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีสติมากขึ้นไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่มันเหมือนกับว่าเหมือนคุณเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็ได้บางท่านอาจจะแปลว่าเพิ่งผ่านวิกฤตผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาก็ได้นะคะแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเหมือนเป็นหนึ่งว่าคุณอาจจะเพิ่งได้รับบทเรียนหรือว่าสิ่งที่เราเองอาจจะต้องเรียนรู้มาก่อนนะคะก่อนที่ตอนนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นทุกอย่างค่ะมันมีดีมีไม่ดีปะปนกันในชีวิตมนุษย์ของเรานะคะมันคือสีสันนะคะคิดซะว่าคือเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอาจารย์เลยบอกว่าช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องจัดการเยอะแต่มันเป็นความเหนื่อยที่ดีเหนื่อยแล้วสำเร็จเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่ตามมาก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่เราปรารถนาที่จะได้ถ้าเรามีความอดทนพยายามไม่ย่อท้ออาจารย์เชื่อว่ายังไงสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะเป็นของคุณหรือเป้าหมายคุณมีเอาไว้พุ่งชนนั่นเองนะคะพลังงานของคุณมันเป็นเรื่องของการก้าวกระโดดในชีวิตหรือว่ามีการพัฒนาเกิดขึ้นค่ะพลังงานมันขึ้นคำว่าอำนาจบารมีการพัฒนาต่อยอดอะไรเงี้ยมันเป็นได้หมดเลยแต่ให้เรามาระวังเรื่องอารมณ์และคำพูดในบางครั้งนะคะคือบางทีอารมณ์เราอาจจะขึ้นลงบางทีทะเลาะ กับตัวเองทะเลาะ กับผู้อื่นได้ฉะนั้นก็ให้มีสติมากๆก่อนที่จะทำหรือว่าก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะคะฉะนั้นถ้าเรามีสติทุกอย่างนะคุณแก้ไขปัญหาได้ดูดวงตรงนี้เราดูเพื่ออยู่เหนือดวงแล้วก็ระวังตัวเองเท่านั้นเองนะคะบางท่านช่วงนี้อาจจะมีผลประโยชน์ดีๆเข้ามาหรือว่าอาจจะมีคนเสนอผลประโยชน์ให้กับเราเสนอช่องทางในการทำเงินเพิ่มมากขึ้นหรือว่าคุณมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำอะไรเพิ่มเติมนะคะต่อยอดทางธุรกิจหรือว่าอาจจะแปลว่าหาเงินอีกหนึ่งช่องทางเพิ่มขึ้น
มากกว่าเดิมก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้มันแปลว่าเป็นช่วงของการที่คุณต้องวิ่งเต้นหรือว่าเป็นช่วงของการที่กำลังพัฒนาอยู่กำลังรอผลสำเร็จนั่นเองนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าความสำเร็จมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอย่างคุณคาดไม่ถึงเลยนะคะถือเป็นเรื่องดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะสำหรับเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง Queen of Cups ขึ้นมานะคะ Page of Pentaclesโอ้เห็นไหมไพ่ขึ้นดี Ace of Cups ขึ้นมา The Magician คุณฉลาดหลักแหลมคุณเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเลวร้ายกำลังผ่านพ้นไปแต่มันอาจจะเป็นได้เหมือนกันบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าย้ายไปอยู่ที่ทำงานอื่นหรือว่าสถานที่ทำงานของคุณเปลี่ยนที่ก็ได้หรือว่าคุณอาจจะต้องย้ายแผนกย้ายสาขามันเป็นได้หมดเลยหรือบางท่านอาจจะแปลว่าออกจากงานประจำไปทำอาชีพเสริมอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักก็เป็นได้นะคะหรือว่ากำลังเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจมันเป็นได้หมดมันเป็นพลังงานของการจบจากสิ่งเดิมที่อาจจะมันไม่อัปเดตแล้วมันเหมือน out of date แล้วแล้วก็ไปเริ่มสิ่งใหม่ที่มันเป็นเหมือนเวอร์ชันอัปเดตอะไรเงี้ยมากกว่าเดิมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่คุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วอาจารย์เชื่อว่าคุณแก้ไขสถานการณ์ได้หมดเลยนะคะแต่ขอให้อดทนเท่านั้นเองเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์มองว่ามีหลายเรื่องที่เราเองอาจจะต้องแก้ไขจะต้องทำหรือว่าอาจจะต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะในการวางแผนก็เป็นได้นะคะแต่โอกาสมันมาแล้วเนี่ยโอกาสมันมาจริงๆนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นตัวกลางนะคะในการที่จะแบบเหมือนถ้าใครทำงานพวกแนวติดต่อประสานงานหรือว่ารับของมาขายอะไรเงี้ยช่วงนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของสวยงามของประดับตกแต่งเกษตรกรรมพืชสวนไร่นาอาชีพที่อาจจะเป็นแบบมีของมีคมเข้ามาอย่างเช่นเป็นช่างซ่อมเป็นเชฟเป็นหมอแพทย์พยาบาลเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะคะก็ดีด้วยเช่นกันหรือว่าของกินของบริโภคเครื่องดื่มโอเคมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามถูกศีลธรรมหรือถูกกฎหมายประมาณเนี้ยเอาไว้ว่ามันมีความเจริญก้าวหน้ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบางท่านอาจจะโชคดีนิดนึงอาจจะมีคนคอยซัพพอร์ตเรานะคะหรือมีคนคอยให้คำแนะนำเรานะอาจารย์แค่เตือนเรื่องเดียวเลยเรื่องอารมณ์และคำพูดนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าเรามาระวังมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อะไรที่คุณตั้งใจพยายามมาโดยตลอดมันจะเป็นของคุณนะคะมันเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วมันเป็นคำว่าเหมือนคุณพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีมันเป็นช่วงของคำว่ากำลังแบบได้หายใจหายคอที่มันดีขึ้นนะประมาณนี้นะคะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าสู้ๆอาจารย์เป็นกำลังใจให้มากๆเพราะมันดีมากอยู่แล้วนะคะขอให้คุณ อย่าพยายามที่จะเครียดกับมันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมีเรื่องที่เราต้องคิดเยอะเหมือนกันต้องเครียดเหมือนกันมันอาจจะแปลว่าบางท่านอาจจะต้องทำงานละเอียดนะทำงานออกแนววิชาการนิดนึงในช่วงนี้หรือว่าคำนวณตัวเลขต่างๆก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะแต่อย่างที่บอกแหละเพราะว่ามันเหมือนคุณทำได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะถือว่าดีมากๆค่ะบางท่านอาจจะได้ตำแหน่งมีโอกาสนะได้ยศได้ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยดีเลิศนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นแบบผู้ใหญ่เมตตาคนสนับสนุนคนเห็นคุณค่าในตัวเรามากยิ่งขึ้นหรือเขาเรียกว่าเห็นศักยภาพประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคุณขี้เกียจมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะคะฉะนั้นมันอยู่ที่การกระทำของเราล้วนๆด้วยเช่นกันการเรียนเป็นยังไงบ้างโอ้ไพ่ขึ้นสวยเชียว Happy Squirrel นะคะจะเป็นไพ่ใบพิเศษของสำหรับนี้ The Empress ขึ้นมา Nine of Cups ขึ้นมาอู้สำเร็จค่ะแต่มันเป็นคำว่าค่อยๆสำเร็จนะคะฉะนั้นบางท่านถ้าตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนหรือว่ามีความมุ่งมั่นมีความพยายามอาจารย์พูดเลยว่าสอบผ่านสอบได้ได้คะแนนดีเลิศมากในเรื่องการเรียนเนี่ยฉลุยมากๆบางท่านอาจจะแปลว่ามีครูบาอาจารย์มีเพื่อนฝูงหรือว่ามีคนสอนพิเศษที่ดีมากๆบางท่านอาจจะเรียนเสริมเรียนเพิ่มบางท่านอาจจะเรียนต่อปริญญาโทปริญญาตรีได้หมดบางท่านทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยดีหมดเอาเป็นว่าการเรียนดีมากไม่มีปัญหาอะไรบางท่านอาจจะเปรียบเทียบฟังกำลังสอบเพื่ กำลังเรียนขับรถเพื่อจะสอบอะไรเงี้ยคือมันเป็นการเรียนทุกชนิดนะที่อาจารย์ครอบคลุมก็คือมันดีหมดเลยแต่มันแปลว่าเราต้องอดทนพยายามอยู่ดีนะคะถึงแม้พลังงานมันขึ้นดีแต่ไม่ใช่ว่าพลังงานขึ้นดีแล้วเราเองก็ไม่พยายามขี้เกียจไม่ได้นะคะมันต้องมีแรงผลักดันมันเหมือนกับว่าฟ้ามันเปิดแล้วดวงมันเปิดแล้วเราเองก็ต้องผลักดันตัวเองด้วยเช่นกันแต่มันเป็นคำว่าประสบความสำเร็จแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะถ้าบางท่านบอกว่าอาจารย์คะหนูทำหลายรอบสอบหลายรอบยังไม่ได้สักทีถ้ารอบนี้คุณตั้งใจอีกสักรอบนึงหรือ2รอบยังไงก็ได้เพราะว่ามันเนี่ยพลังงานขึ้นความสำเร็จเนี่ยมันเหมือนมันเกิดความสำเร็จค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนค่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ถ้าเราเฟลแล้วไม่เป็นไรลองใหม่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันได้เองดีมากๆไม่มีปัญหาอะไรค่อนข้างที่จะราบรื่นหรือบางท่านช่วงนี้เนี่ยความจำค่อนข้างดีสมองค่อนข้างดีตั้งแต่ต้นอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นว่าช่วงนี้สมองของคุณค่อนข้างแบบลดแล่นดีมากๆกว่าเดิมนะคะดีมากๆเรามาดูสำหรับเรื่องการเงินการเงินเป็นไงบ้างนะคะ Ten of Swords ขึ้นมา Knight of Cups ขึ้นมานะคะ Five of Pentacles ขึ้นมา Three of Swords ขึ้นมาขออีกใบหนึ่งช่วงนี้ใช้เงินเก่งมากนะ
ชาวราศีพฤษภนะคะบางท่านอาจจะแปลว่ามีเหตุต้องใช้ตังออกไปใช้เงินไปกับสิ่งที่จำเป็นบางท่านอาจจะแปลว่าจ่ายค่าเทอมลูกบางท่านอาจจะแปลว่ามีการซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี่ตกแต่งนู่นตกแต่งนี่มันอาจจะมีเงินที่ต้องใช้ออกไปเหมือนมันเป็นสิ่งที่เราต้องเปย์ออกไปแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์อยากให้เรามาระวังอย่าให้ใครเขาหักหลังและโกงเราได้ไม่ว่าคุณร่วมหุ้นร่วมธุรกิจกับใครคุณเองต้องมีรายละอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่มีปัญหาตามมาบางท่านถ้ามีคดีความพวกออกแนวขึ้นลงขึ้นศาลตั้งแต่ต้นอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะเสียเงินไปกับตรงจุดนี้เยอะนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกท่านเกิดขึ้นนะอันนี้ทำนายโดยภาพรวมโดยกว้างนะอย่าเอาไปเครียดนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าเพิ่งผ่านงานสีดำมานะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะเสียเงินไปกับสุขภาพตัวเราเองหรือคนในครอบครัวนะคะฉะนั้นให้เรามาระวังในเรื่องการเงินในช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าช่วงนี้คุณทำงานหนักทำงานเยอะมากๆอาจารย์ก็เลยบอกว่าตรงนี้มันจะกลบไปเลยมันแปลว่าเงินเข้ามาดีอยู่แล้วตามธรรมชาติของคุณนะคะแต่อันนี้เป็นแค่คำเตือนและอีกหนึ่งอย่างอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์นะคะถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆอย่าเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้คืนยากหรือไม่ได้คืนเลยเหมือนประหนึ่งว่าเราให้เหมือนทำบุญไปเลยอะค่ะแต่ในกรณีบางท่านเหมือนจำเป็นต้องให้จริงๆก็ให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนแล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องช่วยเหลือเขาอะแต่ช่วยเหลือแล้วเราเองอย่าช่วยจนกระทั่งเราเองเดือดร้อนหรือเบียดเบียนตัวเราเองนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่ตัวเราเองในการที่จะโอนหรือควักเงินออกจากกระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะบอกเลยว่าบางท่านอาจจะแปลว่าช้อปปิ้งออนไลน์เยอะก็เป็นได้นะคะอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าใช้เงินไปกับสิ่งที่จำเป็นโอเคแต่ถ้าใช้เงินไปกับสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าสุรุ่ยสุร่ายช้อปปิ้งออนไลน์เยอะค่ะช่วงนี้ค่ะอาจารย์อะไรเงี้ยก็ให้เรามาระวังตรงนี้เราจะลงก่อนที่จะเป็นเดือนใหม่อยู่แล้วใช่ไหมคะประมาณ10ถึง15วันโดยประมาณนะมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเราต้องอยู่เหนือดวงยังไงอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามาระวังในการใช้ตังค์มันก็จะไม่เกิดเหล่านี้ขึ้นมันก็แปลว่าเราเก็บเงินได้อยู่มากขึ้นบางท่านอาจจะแปลว่าอาจารย์คะหนูทำงานเยอะมากจนหนูไม่มีเวลาใช้ตังค์อู้ฟังดูดีอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมของมีค่าสมมติคุณไปไหนมาไหนไปนั่งรับประทานข้าวไปข้างนอกเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยดูหน้าดูหลังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะคำว่าบางทีบางครั้งสูญเสียของที่มีค่านะคะแต่ถ้าเรามาระวังนะคะไม่ประมาทนะคะแล้วก็มีสติทุกๆย่างก้าวในการที่แบบเราลุกขึ้นมาหันหน้าหันหลังนิดนึงมันก็จะแปลว่าคุณเองก็จะไม่ลืมของมีค่าเท่านั้นเองนะคะคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเรามีสติทุกอย่างมันก็โอเคละค่ะอ่ะขอให้คุณใช้จ่ายอย่างมีสติละกันแค่นี้เองนะถัดไปความรักคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงมากๆนะคะช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนเก่าคนเดิมๆกลับคืนมาก็ได้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่คุณเคยรู้จักก็ได้แต่เราไม่เคยเป็นอะไรกันเลยอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนเก่าหรือว่าเป็นไม่ใช่เพื่อนสนิทแต่เพื่อนที่เคยรู้จักกันแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เคยรู้จักกันเคยกิ๊กกักกันอะไรเงี้ยเคยมุ้งมิ้งกันเนี้ยกลับมาคุยกับเราก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นคำว่าแฟนเก่าก็ได้พยายามกลับมาคุยหรือมาถามไทยสารทุกข์สุขดิบกับเราหรือว่าแอบไปถามเพื่อนเรามันอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าเราปิดกั้นคือเราไม่สนใจมันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะคะคืออันนี้มันเป็นแค่พลังงานโดยภาพรวมอีกอย่างบางท่านเนี่ยช่วงนี้อาจจะเจอรักผ่านสื่อออนไลน์แต่ขอให้คุณสแกนคนดีๆสแกนคนหมายถึงว่าดูนานๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ใช่ว่าทุกคนจะไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือเจอตัวเป็นๆก็ตามแต่นะคะแต่แค่ว่าสื่อออนไลน์บางทีเราไม่รู้จักเราต้องดูดีๆนะคะด้วยความปรารถนาดีอาจารย์ถึงเตือนเฉยๆนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักเลยแต่พอเจอหน้าหรือรู้จักแบบเหมือนรู้จักกันคุยกันไปเรื่อยรู้สึกว่ามีความคุ้นเคยหรือรู้สึกว่าชอบกันไวสนิทกันไวมันอาจจะเป็นอารมณ์นี้ก็ได้แต่ช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากๆต้องเรียกว่าเสน่ห์แบบกึ่งดีกึ่งเป็นพิษนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีคนที่ดีเข้ามาแล้วก็คนที่อาจจะมีเจ้าของหรือคนที่ไม่โอเคเข้ามาอาจารย์ถึงบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเราใจเย็นๆในการเลือกอะค่ะหรือว่าช้าลงนิดนึงอาจารย์เชื่อว่าคุณอาจจะเจอคนดีๆปะปนเข้ามาอยู่ในนั้นนะคะคือมันเป็นปกติบางทีบางครั้งเราอาจจะมีเสน่ห์หรือว่ามันมีคนเข้ามาเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะถ้าเราเลือกคนไม่ดีโอ้เสียใจมากๆนะคะเพราะว่าชีวิตของเรามันสั้นค่ะถ้าเราเอาชีวิตเหมือนไปเจอคนที่มันไม่โอเคอ่ะแล้วทำให้เราทุกข์ใจมันไม่โอเคอยู่แล้วนะคะทำให้ชีวิตบางทีมันดรอปลงไปหมดเลยงานเงินเรียนเราดีอยู่แล้วเอ้ยพอมันมีความรักบางทีเราไปโฟกัสเรื่องความรักทำให้ทุกอย่างมันดรอปลงไปเพราะว่าตัวเราได้ด้วยอาจารย์เลยบอกว่าช่วงนี้คุยได้ถ้าถึงขั้นคบเป็นแฟนดูดีๆดูนานๆอย่าเพิ่งรีบร้อนแต่คุณมีเสน่ห์มากค่ะช่วงนี้ก็แบบมันหนึ่งว่าสวยเลิกได้หล่อเลิกได้นะคะฮอตมากๆเรียกว่าฮอตสุดๆนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าบางท่านปิดกั้นตัวเองไม่ได้เปิดใจก็เอาเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่า
ไปโฟกัสเรื่องอื่นเพราะจริงๆดวงของคุณมันขึ้นเรื่องงานเรื่องการเรียนมันขึ้นมากๆก็ไปโฟกัสจุดอื่นถ้าเราไม่มีงานไม่มีเงินอุ๊ยลำบากนะคะ แต่ถ้าเรามีความรักดีด้วยก็โอเคนะคะอ่ะค่อยๆดูกันไปขอให้คุณเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้ไม่เห็นต้องออกไปเรามาดูคนโสดที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าคุมเครือกันอยู่เป็นยังไงบ้างบางท่านมีโอกาสสมหวังสูงมากๆแต่เอาเป็นว่าพลังงานขึ้นคำว่าเห็นไหมคนที่มันไม่ใช่มันจะเดินออกไปนะคะบางทีบางครั้งคนที่คุณคุยอยู่ถ้ามันเหมือนจักรวาลมันจะเหมือนคัดสรรหรือโลกเราจะเหวี่ยงคนที่มันไม่ใช่ออกไปแล้วเหวี่ยงคนที่ใช่เข้ามาเพราะพลังงานขึ้นคำว่าถ้าคนที่คุณคุยอยู่ไม่ใช่มันอาจจะมีคนใหม่ที่เข้ามาแล้วมันอาจจะใช่มากกว่าเดิมหรือว่าเขาเรียกว่าศีลเสมอกับเรามากกว่าเดิมหรือดวงสมพงษ์กับเรามากกว่าเดิมคือช่วงเนี้ยถ้าในกรณีคุณคุยกับคนคนนั้นที่คุณคุยอยู่แล้วไม่ชัดเจนนะคะคุยกับเขามากที่สุดนะตอนนี้แล้วมันยังไม่ชัดเจนสักทีนึงมันอาจจะยังไม่ใช่นะแต่ถ้าสมมติคุยกันไปเราแบบต่างคนต่างชอบกันจริงๆให้เกียรติซึ่งกันและกันอาจารย์มองว่ามีโอกาสถึงขั้นได้เป็นแฟนกันมีโอกาสได้มุ้งมิ้งกันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นความว่าหัวใจพองโตมีความรักที่สดใสหรือเรียกว่าสละโสดนั่นเองขอให้คุณโชคดีละกันนะคะเรามาดูต่อนะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือคนที่แต่งงานแล้วขอดูรวบยอดว่าเป็นยังไงนะคะ Four of Wands Two of Swords ขึ้นมา Eight of Swords ขึ้นมาหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะบอกนะคะคือคุณเองอาจจะสำหรับคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วให้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะ กันนิดนึงนะคะหรือว่าการมีปัญหาการสื่อสารผิดพลาดนะคะบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่แบบคุณทะเลาะเรื่องเดิมๆซ้ำๆเอาอดีตมาตีกันเอามาทะเลาะ กันหรืออาจจะมีเรื่องเล็กๆมันก่อเกิดให้เป็นเรื่องใหญ่โตได้บางทีมันอาจจะแค่เริ่มต้นแบบเป็นไฟเล็กๆอะค่ะแต่สักพักนึงมันโอ้โหเป็นปรมาณูขึ้นมาเลยนะคะให้เรามาระวังในช่วงนี้แต่ถ้าเรามาระวังถ้าโกรธกันบางทีถอยออกจากกันบ้างไปอยู่กันคนละมุมห้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองมันเหมือนกับว่าถ้าคุณใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาหรือใช้อารมณ์ในการคุยกันศาสตร์อารมณ์ใส่กันอาจารย์พูดเลยนะมันมีโอกาสที่จะสร้างบาดแผลในใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าคุณทั้งสองคนไม่มีความสุขในการคบกันนะคะให้เรามาระวังตรงจุดนี้มากๆแล้วบางทีบางครั้งมันเกิดการทะเลาะกันเพราะบุคคลอื่นนะคะหนึ่งอย่างเราต้องเคลียร์การจับเขาคุยกันแต่ใช้เหตุผลและใช้สติในการคุยกันใช้ความเป็นผู้ใหญ่คุยกันอย่าใช้เรื่องอารมณ์มาคุยกันไม่งั้นมันจะแย่ลงนะคะแต่จริงๆคุณทั้งสองคนนะบางทีบางครั้งอาจจะแปลว่าห่างกันสักพักมาดูใจกันสักพักนึงก็กลับมาคุยกันอีกอยู่ดีนะคะมันจะเป็นลักษณะของว่าเหมือนห่างกันแล้วก็กลับมาคุยกันมันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะมันเหมือนเป็นอารมณ์ที่ต้องปรับตัวเข้าหากันให้ดีมากกว่าเดิมนะคะแต่บางท่านอาจารย์กลับมองว่าถ้าสมมติคุณทั้งสองคนไม่ได้ทะเลาะกันไม่มีปัญหากันมันอาจจะเป็นได้ว่าเปลี่ยนสถานะจากแฟนกับกลายเป็นสามีภรรยาก็ได้อาจจะแบบกำลังคิดเรื่องวางแผนอนาคตแต่งงานมั่นหมายเป็นได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าบางคนที่แต่งงานกันอยู่แล้วบางทีบางครั้งช่วงนี้อาจจะแปลว่าเครียดเรื่องลูกก็ได้หรือเครียดเรื่องอื่นก็ได้ก็ให้เรามาระวังนิดนึงละกันด้วยความปรารถนาดีนะคะแต่จริงๆคุณทั้งสองคนไปจากกันไม่ได้หรอกเอาตรงๆนะมันก็อยู่กันอย่างนี้แหละค่ะประหนึ่งว่าวนเวียนกันอย่างนี้แหละนะคะแต่อยู่ที่ว่าคุณทั้งสองคนจะคืนดีกันเร็วแค่ไหนนะคะหรือว่าจะมีสติในการควบคุมในเรื่องปัญหาต่างๆได้ยังไงนะคะก็ขอให้ไม่มีปัญหาละกันเพราะว่าไม่อยากเห็นใครมีปัญหาหรือเลิกกันมันปวดหัวนะคะเรามาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะสุขภาพบางทีบางครั้งทำงานหนักทำงานเหนื่อยนะคะมันอาจจะเป็นปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ให้เรามาระวังถ้าในกรณีอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะในกรณีบางท่านมีรสนิยมในการเปลี่ยนคู่บ่อยนะคะช่วงนี้เรามาระวังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องความรักหรือว่าโรคที่มันแอบซ่อนเข้ามาในภายในได้นะคะคือบางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเอ้ยเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเงี้ยสังเกตอาการของเราด้วยสังเกตสุขภาพของเราด้วยละกันนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าบางท่านเนี่ย เรียกได้ว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าให้พยายามทานยาให้มันตามกำหนดอะค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าไงคุณหมอบอกให้ทานแบบนี้อย่างนี้ก็คือเขาเรียกว่าอย่าลืมอะไรเงี้ยเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าบางทีบางครั้งมันเป็นโรคที่แอบซ่อนเป็นโรคที่มันเกิดจากพฤติกรรมแล้วเขาอาจารย์จะพูดคำว่าโรคเวรโรคกรรมคือโรคพฤติกรรมนะคะทำยังไงได้ยังไงอย่างเช่นคุณนั่งบ่อยๆปวดคอบ่าไหล่คุณจ้องคอมจ้องแท็บเล็ตก็ปวดตามันจะเป็นอาการที่เกิดจากสิ่งที่เราทำนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งเราทำงานเราเครียดบางทีบางครั้งมันอาจเกิดอาการแบบปวดขมับอะไรเงี้ยปวดเป็นได้หมดเลยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องระบบอาหารทานอาหารไม่ตรงเวลาอะไรพวกเนี้ยก็ให้เรามาระวังด้วยละกันแต่นอกนั้นมันจะเป็นอาการที่ยังพอแก้ไขกันได้นะคะมันยังทำให้แบบมันหายได้หรือว่ามันทรงๆกันต่อไปได้นะคะเพราะจริงๆมันเป็นคำว่าถ้าสมมติใครป่วยอยู่ถ้าเป็นโรคที่พอรักษาได้อยู่อ่ะมันมีโอกาสที่จะหายดีนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นเขาว่าพลังงานด้านที่ดีนั่นเองนะสำหรับเรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญอันดับต้นนะคะอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีขาวและดำมีพ่อแม่ที่ดีมากๆกับพ่อแม่ที่เราอาจจะเห็นตามข่าวที่น่ากลัว
นิดนึงเอาเป็นว่ากตัญญูเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวนะคะแต่อย่างตัวอาจารย์อาจารย์มีพ่อแม่ที่ดีมากๆอาจารย์ก็จะให้อันดับต้นเลยให้คุณอาให้พระอาจารย์เนี้ยอาจารย์จะให้อันดับต้นเลยนะคะก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านอ่ะหลังจากเราให้พระในบ้านอิ่มแล้วนะคะอันนี้อาจารย์จะเปรียบเทียบให้ฟังเนาะถัดไปทำบุญนอกบ้านอาจารย์อยากแนะนำนะคะให้คุณทำบุญเกี่ยวกับถ้าสมมติว่าเราเองถ้าเรามีเพื่อนหรือว่ามีคนใกล้ตัวที่เขามีความทุกข์ต่างๆนะคะอันนี้มันอาจจะฟังดูแบบเอ้ยเป็นบุญกุศลได้อย่างไรคือเราทำให้คนนึงสบายใจหรือให้ข้อคิดอะไรบางอย่างมันก็คือบุญกุศลได้ด้วยเช่นกันนะคะมันเป็นบุญสูงสุดด้วยเช่นกันนะมันเป็นอีกรูปแบบนึงในการทำบุญก็คือหมายถึงว่ารับฟังเพื่อนที่ทุกข์อะไรอย่างเงี้ยให้คำปรึกษาเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ได้นะหนึ่งส่วนคือบุญกุศลและรวมถึงเราไม่คิดร้ายกับใครนี่คือบุญที่ดีมากๆไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายใครไม่พูดใส่ร้ายป้ายสีอิจฉาริษยาหรือแม้กระทั่งโพสอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีคืออาจารย์เชื่อว่าอะไรที่มันดีไม่ดีเราแยกออกแหละแต่อยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเองหรือจะยั้งความรู้สึกเราได้หรือเปล่ามันเป็นลักษณะคำว่าการทำให้มีจิตเป็นสมาธิอะค่ะนั่นคือบุญกุศลสำหรับคุณในเดือนนี้นะคะที่ดีมากๆบางท่านอาจจะแปลว่าอยากทำบุญในการทำบุญโอนเงินต่างๆแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆยิ่งดีทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จนะคะให้กรวดน้ำลงดินด้วยการกรวดน้ำบททั่วไปหาได้ใน Google มีเยอะแยะมากมายมีบทสั้นบทยาวหาได้เลยแต่อย่างอาจารย์จะพูดภาษาไทยธรรมดาอาจารย์ก็จะบอกว่าให้กับเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรอาจารย์จะพูดยาวมากอาจารย์จะกรวดน้ำเป็นลิตรเลยนะคะพูดภาษาไทยธรรมดาคือจิตเรานิ่งอ่ะมันก็อาจารย์มองว่ามันก็ถึงหมดนะคะมันอยู่ที่เจตนาของเรามากกว่าถ้าเราทำด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะไม่หวังอะไรตอบแทนอาจารย์เชื่อว่าบุญกุศลมันจะยิ่งวิ่งเข้าหาเราไวยิ่งขึ้นกว่าเดิมการทำบุญ50สตางค์1บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงนะคะมันอยู่ที่การกระทำของตัวเราล้วนๆเลยนะสำหรับเรื่องการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้แล้วเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านที่อาจารย์สวดเพิ่มได้เลยนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับที่อาจารย์แปะเอาไว้ใต้ description ในคลิปวิดีโอนั้นนะคะแล้วก็บางท่านไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิไม่ว่าจะเป็นวาดรูปวาดเขียนบางท่านอาจจะแปลว่าแบบผักนิตติ้งทำอะไรที่เป็นงานฝีมืออยู่กับมันโดยที่มีจิตสมาธิบางท่านอาจจะออกกำลังกายบางท่านอาจจะแปลว่าฟังเพลงปรับสมาธิใน YouTube มีเยอะแยะมากมายนะคะเพลงบรรเลงเสียง ASMR ที่มันเป็นเสียงแบบเสียงฝนเสียงธรรมชาติมีเยอะแยะมากมายคุณลองไปหาดูหรือว่าอยู่กับน้องหมาน้องแมวก็ทำให้แบบเกิดสมาธิได้เรามีความสุขไงทำอะไรก็ตามแต่ที่เป็นงานอดิเรกที่คุณทำแล้วมีความสุขนะคะอาจารย์มองว่าทำไปเถอะนะคะมันก็ถือว่าดีทั้งหมดทั้งมวลอาจารย์ขอให้คุณหมั่นกระทำความดีนะแต่ทำความดีโดยที่เราเองต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะคะอยู่ทางสายกลางให้ได้ไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วคุณจะมีความสุขนะคะแล้วก็พยายามละความชั่วให้มากที่สุดเพราะคนทำชั่วได้ดีไม่มีนะคะอาจารย์เชื่อว่าเมื่อถึงเวลากฎแห่งกรรมยังไงก็ยุติธรรมเสมอไม่เป็นอื่นนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagramหรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ